สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาฮับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่รอคอยทุกคนเป็นการเดินทางกับสมเสียวเนาะพร้อมนี้นี่คิดว่าน่าจะไปอีกดนเติมเนาะทุกคนเนาะยังขี่ไล่กับน่าจะเป็นเดือนเนาะเพราะว่าสิไป2แข่งสุดท้ายแล้วก็สิทยอยไปทางเหนือคนอีกทางนึงเนาะกับบ่ฮู้กันว่าสิไปฮอดใส่นี่เบิ่งเครื่องของเตรียมพร้อมครบเสร็จเรียบร้อยเนาะเตรียมพร้อมเดินทางต่อไปมื้อนี้ก็ให้แม่มาถือกล้องให้เนาะจะไปได้ไหมเด้ยังสุขดีเดินทางปลอดภัยสำคัญเออสักเกมดูสักเกไปใส่น้องแดงอยู่แถวนี้แหละวันนี้นี่ตั้งใจว่าสิไปแวะสวนในนึงเนาะไปแวะสวนในนึงแล้วจึงสิเดินทางต่อไปเนาะเพราะว่าไกลทุกคน160โตมาเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งแวะสวนในนึงก่อนแล้วจึงสิจวดไปต่อเนาะทุกคนเนาะเป้าหมายแรกๆนี่ก็คือสิไปบ้านอูลองซานก่อนละกะสิน่าจะนอนประมาณคืนนึงหรือว่า2คืนละกะสิออกเดินทางไปทางนั้นพุ่นต่อเนาะถ้าเบิ่งตัวจริงว่าเฮาสิเดินทางไปทางใดเนาะบางทีก็สิไปทางลองแจ้งพุ่นนําเนาะเพราะบางทีดอกเพราะว่าลองแจ้งนี่มันเป็นทางผ่านอยู่แล้วเฮาสิไปแน่นอนเนาะไปเสียงขวางมันไปได้ประมาณ2ทางนี่ที่บอกไปทางบ้านไปทางไซสมบูรณ์แล้วก็ไปทางปักซันเนาะทุกคนเนาะไปจวดนํากันเลยโชคดีนี่ทุกคนน้องจากเกเนาะกลับมาคิดว่าเพิ่นน่าจะใหญ่ล่ะกะสิได้ไปเด้อจากเกเด้อบ๊ายบายบายกล้องแน่บ๊ายบายเอาไปนอนซะวันนี้เนาะกลับมาหวังว่าสิบุสิจื้อกันเด้อเด้อไปไปบายบายซูซี่วิทเดอะแก๊งบายบายไปทุกคนได้เวลาของการจวดข้างในเนาะทุกคนเนาะซูซี่ยาวยาวนานเติบอยู่ยวดไปโดนๆเนาะทุกคนยวดไปน้ำกันฝากทุกคนติดตามตัวไปเรื่อยๆเด้อทุกคนเด้อปิดประตูหัวก่อนปิดดอกแม่ที่ออกไปไปยวดน้ำกันคักๆเนาะทุกคนเนาะไปวันนี้ออกจากเงินแล้วเนาะจากมุมนี้เป็นมุมเดิมๆเนาะที่ว่าตัวได้ทายออกจากเงินเท่าไหร่กับรู้สึกว่าได้จะต้องได้ไปถึงเวลาที่จะห่างหายจากเงินไปอีกโดนอีกยาวนานเนาะทุกคนเนาะสุ่มเชี่ยวสุดนี่นี่กับรู้สึกว่าปู่ฮู้ว่าสิไหวสำไหนเนาะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าอาการเพิ่งจะเริ่มหนักละหลายคนก็แนะนำว่าเคลียร์เอฟแม่แล้วเดี๋ยวนี้ตัวกับรู้สึกว่าโอ้โหฟันดินยังบ่มืดเลยเพราะว่ารายจ่ายยังหลายอยู่เนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสคันว่าค่อยๆผ่อนไปอันไหนมืดอันไหนนึงแล้วก็จึงสิเริ่มดาวคันใหม่เนาะทุกคนเนาะหาเงินก่อนไปยวดน้ำกันสมเสียวเฮาเส้นทางยังอีกยาวไกลThank you.
ดีคิดขึ้นได้เนาะว่ายังบ่ทันแล้วนะกินข้าวเด้อทุกคนเลยสิมาสั่งลาบกับแกงไว้เนาะเดี๋ยวนี้ใกล้สิฮอดสวนแล้วเนาะเฮาสิเดินทางไปสวนก่อนสิเอายานี่ไปส่งพ่อแล้วก็สิพาทุกคนไปเบิ่งว่าใครๆเฮาปานใดเนาะเดี๋ยวตวยซื้อลาบกับแกงก่อนตอนนี้ก็ตวยเดินทางมาสวนก่อนเนาะทุกคนเนาะมาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งว่าไก่ตวยสิเอามาที่ไหนแล้วล่ะกะสิมาส่วนพ่อกินลาบกินแกงทุกคนโอ้ยหิวข้าวแฮง 10:00 กว่าๆละ 10:00 เช้ากว่าๆเนาะเพราะว่ามื้อเช้านี่แบบคนนั่นคนนี่เมี้ยนนั่นเมี้ยนนี่เอาไปเอามาแบบลืมกินข้าวทุกคนขี่รถมารู้สึกว่าเป็นอย่างเนาะเผือกเมื่อยๆเหี้ยๆเอาไปเอามาก็ออกละลืมกินข้าวนี่เนาะตอนนี้ตัวอีกาใกล้สิฮอดสวนละขี่รถจังมามื้อนี้แล้วเจอกันที่สวนทุกคนเฮ้ยนอนอยู่ดีซื่อนอนอยู่ดีซื่อโอเคนี่วันที่ออกเดินทางอะไรมาแวะกินข้าวซื้อกินข้าวแหละพอดีสินะมาพอดีกินข้าวเช้าเนาะพอสบายดีเด้สบายดีมือทุกคน F4 มือทุกคนมื้อนี้สิมาปั่นข้าวเสาตุ้ยมาปั่นข้าวเสาอยู่สวนมื้อนี้น่ะปั่นข้าวเสามันข้าวสวยสินี่น่ะทั้งเสาทั้งสวยแหละนํากันเลยพอดีหิ้วข้าวเพิ่นก็ได้ขี่รถมานําทางก็เลยว่าแวะซื้อลาบกับแกงเพิ่นเคยกินอยู่หานี่น่ะแซ่บๆพอตุ้ยฝันเคยกินบ่หน้าบ่โรงสีที่ว่าเฮาไปซื้อแก้วพุ่นน่ะหานั่นแหละตอนนั้นเคยไปกินแซ่บๆนี่ลูกวนเบิ่งนี่แกงทุกคนนี่มีลาบก็ต้องมีแกงอ้าวแต่ตอนคือว่าอยากให้หายเนาะเฮ้ยคุณพี่โอ้หลายอยู่นี่โอ้ถวยหน่อยคุณบอพอดีเนาะครับอ้าวใส่เลยโคตรฟันนี่เบิ่งลาบลาบอยู่แถวเวียงเจ้าสิมีทวงงอกเนาะทุกคนเนาะแซ่บเดี๋ยวตุ้ยซิงสิพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่มาเบิ่งเนาะลาบเขาเป็นตาแซ่บขนาดเนาะมื้อนี้กินเลยเหรอเอานั่งกันไหมโคตุฟันนั่งบ่ได้เจ็บขาโอเคทุกคนมากินข้าวเช้าน้ำกันมะเรียกว่าเช้าแก้มสวยขาก็ต้องไปนั่งตั้งอ่ะแมนอันนี้เจ็บขาทำไปแล้วลุกมันน่ะโอ้ยบุยเพื่อจับเขาจะค้ำเท่านั้นนี่เนาะใครหนึ่งสองกินกระเมียงใครด้วยหนึ่งครับแกงอย่าออกเค็มเลยเลยถ้ากลับได้เนาะเออแกงของพันนะครับเอาจับไปกินข้าวอิ่มไปด้วยเอาไปใส่ในเครื่องใส่เครื่องต่างๆไว้กูไปจริงๆอ่ะนะมามื้อนี้เนาะตั้งใจสิมาครอบพ่อเนาะกับพ่อตุ๊ฟันเนาะเดินทางซุนี่น่ะจะเป็นเดือนมื้อนี้เฮาอาจจะเจอกันอยู่หงสาเลยถ้าเดือนนึงเนาะพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเนาะเพิ่นสิไปอ่ะนะเฮ็ดบุญให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าอยู่หงสาสัญญาบุรีเนาะก็เลยว่าบางทีอาจจะเจอกับพ่อแม่อยู่พุ่นพ่อไปไปสบุญเป็นยังเฝ้าเฮือนมาซะเฝ้าเฮือนก่อนออกเดินทางไปซุนี่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งก่อนนะ3:00 กันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงบุญกินเจียงใหญ่เนาะอยู่หลงอยู่เสียงขวางอ
ตัวก็ยังบ่เคยไปจักเทื่อบุญกินเกียงอยู่เชียงขวางทุกคนเป็นบุญที่ว่าใหญ่เนาะใหญ่ที่สุดในประเทศลาวละบุญกินเกียงเนาะอยู่หั่นเขาเจ้าก็สิมีลิ้นกิจกรรมหลายๆอย่างเนาะว่าสิเป็นแบบย่นมะคอนจนงัวแล้วก็ซับมะค้างทุกคนมะค้างเขาเจ้าลิ้นอยู่ใส่เขากับลิ้นคือกันประเทศลาวแต่ทางอยู่เชียงขวางมันพิเศษบนว่ามีดาวสูงหลายคนมองหลายมีคนมองหลายแล้วมันไกลไงงานไงอันนึงของสองปีมันจะมีงานมหากรรมกีฬาทั้งชาติอยู่เชียงขวางเด้แมนแต่ว่าเขาจีได้เอาที่งานนะเครื่องอะไรวะฮอบซิงอ่ะเสียบ้านกันเลยโอ้ฮอบซิงเสียบ้านกันแล้วมึงมีโอกาสได้ไปทันเบิ่งบ่เนาะทันบ่ทันก็บ่เป็นหยังตั้งใจอยากไปบุญกินเจียงอยู่ล่ะเว้ยเฮาซ้ำเหนือสิไปแท้ซ้ำเหนือซิ่งขวางตัวบ่เคยไปจักเทื่อเลยทุกคนในชีวิตเลยไปสุดนี้ก็แม่นว่าไปครั้งแรกฮู้สิเป็นแบบใดรู้จักขึ้นไปแล้วลากไปรถแกงเข้าไปเพราะทุกฝันเคยไปบ่บ่ไปจักเทื่อดูสุดกับวังเวียงเนาะมันจะวังเวียงเท่านั้นถ้ารถบ่เสียกูสิเห็นซับคันบ่ไปเวียกบ่ได้เห็นหรอกเนาะเลยรถเสียฮะนำรถเอาไปนำเอาเลยไปได้ที่วังเวียงเพิ่นเฮาบ่ได้คืนเนาะเขาก็ยังงึดอยู่มันนำยังได้ยังจะก็ได้ลดคืนแล้วโอ้ครับเดี๋ยวกินข้าวกันหน่อยเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งกันนี่เนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งสวนดอกไม้ตัวเนาะพ่อกับแม่พากันมาปลูกแบบงามๆเนาะไปข้างหน้าส่วนนี้เข้ามาเนาะตอนนี้ก็คืออิ่มแห้งทุกคนอิ่มแห้งแล้วก็มาเบิ่งสวนดอกไม้เพราะว่ามาเบิ่งสวนดอกไม้แน่ว่าซั่นเลยพาทุกคนมาเบิ่งสวนดอกไม้นํากันเนาะงามอีหลีเนาะทุกคนเลี้ยนไปเนาะแซมกับต้นกล้วยนี่เข้าไปอีกมันเกี้ยงนี่นําเนาะก่อนมันเลยเป็นตาเบิ่งไปฮะเคยเบิ่งทั้งนั้นก่อนโอ้ยแต่ตัวชาติเนี่ยอยากเคยเบิ่งกันเสร็จเอ้าดอกไม้อยู่ส่วนตัวยุ้ยเริ่มเป็นดอกแล้วทาให้มันเป็นดอกไปเมื่อทุกต้นนั่นแต่งามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มเป็นดอกซื่อๆเก็บไปขายกันได้ดิดอกนี่นี่มันฮอดพี่ดิพ่ออยากโซ่พ่อโซ่ก่อนแถวนี้ก็ยุ้นกำลังเริ่มเป็นดอกแล้วนะหาคนไม่ได้พอตู้ฝันเด้อคนเห็ดบักเบงนะสิเด็ดดอกได้ขาย ขายได้เลยทุกคนดอกอันนี้เนาะคนเราเอาไปบูชาเอาไปไหว้พระเนาะเห็ดบักเบงเขาไปเห็ดอยู่ลาวเอื้อนบักเบงเนาะทุกคนแต่ว่าอยู่ไทยบ่ฮู้ว่าเขาจะเอื้อนหยังเอาไปแบบเอาไปไหว้ฮะนะไปทุกคนไปเบิ่งอันนี้นํากันบ่นี่บักต้นบักเพชรทุกคนจะแม่นงามขนาดบักเบงมากเต็มมาเพชรมันออกในน้ำบนเขาสะอาดกินเยื่อนะเขาล้างถ้วยนะเลยเพราะว่าปลูกนี่เอาดีขนาดเนาะจะลืมเบิ้งมันถ้าว่ามาเบิ้งมันฟุ้นมาเสื้อกับงามโอ้แต่คิดจะไม่ใต้หรอกหูแย่เลยแท้อะไรวะเนาะเออแรงเต็มตัวแย่ทุกคนแบบเต็มนี่เลยอันนี้ต้นอย่างมันคือตายนี่เอ้ยมะม่วงบ่ายเอามาดิเออญี่ปุ่นเด้แม่มาวันนี้น่ะตายน่ะกับปลูกแซมติดกันอะไรเอาว่าคันมันเยื่อมาดิสิเฮ้ยปลูกซื้อแล้วมันจะบ่ขึ้นละเออระบายมาแล้วก็ปลูกมันซื้อปลูกมันซื้อแดงตัวไหนมันเริ่มแดงแล้วหั่นเป็นละตายไปดอกต้องได้ตักออกแล้วมันหน้าโพดนําบ่ได้ซื้อนี่ตายแล้วมันตายหมดบ่เด้คันมันตายไก่ก็กินอยู่นี่แดงกินทุเรียนกับส้มจีเนอร์ไว้เบิ่งไปบ่มาก็ได้
ว่าส่งกี่โบเยอะวัดคือส่งกี่เยอะปุ่งลมเริ่มปุ่งอะไรเริ่มปุ่งยอดอะไรทุเรียนส่งสีใหญ่ทุกคนมึงไหมเอาอีกมาเบิ่งส่งมาสีโบใหญ่เอาไปเอามามันคือสีใหญ่นี่แหละตัวยูรุมมันโบเดเซอร์ฟุ่นกี่ที่พอตัวยูรุมมันคือแต่โบเยอะนี่แหละทุเรียนนะโอ้ยพ่อใหญ่ตายแล้วมันติดกับเสาพุดอ๋อแล้วไอ้พ่อใหญ่สมพอมันทรงสิตายเนาะเบื้องตัวนี้ก็ยังแบบงามๆปุ้งได้อันนี้ก็ได้นี่เนาะปุ้งมันแล้วปุ้งสู้อันแล้วอันถือว่าเยอะตัวได้ยังปุ้งงามถือว่าเยอะขึ้นเนาะพ่อเนาะเพราะว่าอันน่ะตะกี้ซื้อมาน่ะทุกคนต้นมันน้อยกว่านี่หลายมันห้างมันหากมันเริ่มขยายออกไปถึงไหนเดี๋ยวนี้น่ะอืมหากมันเริ่มขยายออกไปแล้วมันก็ปุ้งเบื่อมาว้ามันสิบ่ใหญ่มันผัดคือสิใหญ่บัดนี้ต้นทุเรียนอยู่พอตัดอย่างนั้นตัดเท่านี้คือไกลแต่โมเมนตีอ๋อตัดทิมซิมันเป็นดอกมันยาวเอาไปคุมหน้าดินอันนี้ได้เสร็จมาได้เสร็จนี่อยู่นี่แต่หึงอันนี้มาพร้อมกันไหนหรือว่าจังนี่ส่วงพวกนี้ก็พวกหันเลยมันพอสื่ออันเขาอันโตงามาอ๋ออันนี้ก็โตงาส่งพวกเคยกินเยอะอยู่ไหนนี่โอ้โหกระปุ้งอยู่นั่นเหรอแต่ฮักยอดมันตายไปวิทย์มันนึกจีนันป้าถือมาเบิ้งออแอ๊ะแค่พอเสียงไกลนะอันนี้ทุกคนสิ่งที่ตัวอยากพาทุกคนมาเบิ้งน้ำกันในสุดนี้ที่ขี่รถมาเลี้ยวเข้ามาสวนพี่ก็คืออันนี้แหละทุกคนป้าถูกมีที่ตัวตุ้ยตุ้ยงามๆพีพีไปใครเข้าไปออกเอ๊กออกเอ๊กอยู่บอสเนี่ยพอป้าทีโดมาเบิ่งฟาร์มไข่ตัวย่อยฮะอยากขออาหารมันก็กินอยู่เนี่ยในแดงเนี่ยมันก็กินบ่กินทีโดทุกคนไก่ไข่อารมณ์ดี160ตัวทุกคนเนาะอันนี้ก็ต้องแบบขอขอบใจเอ้ยใจดีเพิ่นเนาะขอขอบใจหลายๆที่ว่าเพิ่นซื้อไก่ให้10ตัวเนาะแล้วก็150ตัวเป็นของแม่10ตัวเป็นตัวกับแบบให้พ่อกับแม่เลยอันนี้ก็คือตัวบ่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยเนาะตัวไก่พวกนี้เนาะเพราะว่าบ่มีเงินใส่กับเพิ่น ที่จริงแม่ก็ว่าสิใส่ให้ครึ่งนึงละอันน่ะจะให้แต่ตัวบ่ได้เอาเนาะเอ้าได้ไข่อุ้ยให้เสียนไว้ดูดิป๊าโถได้ไข่ทุกคนเด้อยู่อันน่ะกระต่างมีใครอีกทุกคนเลยโอ้ยดิเบิ่งเบิ่งทุกคนโอ้ยถูกคักบัดนี้นะคักไก่ใครอารมณ์ดีทุกคนออกแอกออกแอกอยู่ฮะมันอยู่สูงไว้มันพอเยียบไว้นึงว่าไงที่ไหนใครจะมีฮะใครจะเจอมันไข่สินี่จะบุหูว่ามันจะไข่เนาะหาก็เอามาไว้เยียบแต่แตกหน่อยนึงเด้ป๊าดเอาไข่หน่อยๆเด้อพ่อเนาะไก่แม่สาวเด้อเนาะไก่หัวสาวดิ3 4 5 6ไข่ขาวไข่ขาวมาได้เด้อไข่นี่แหละฮะไข่นี่แหละว้าทุกคนเอาพอจับนี่มึงดูเอามันขึ้นนั่งกันดิตอดพ้นเถอะบางทีอ่ะเข้าไปว่าตอดตีนจับตีนเอาเบาเบาไก่ไข่นะทุกคนเนาะมันสิแบบโตไปแบบไก่ไข่มันสิใจจอยนะทุกคนเนาะจอยนะคนเนาะไก่ไข่เนาะเรื่องว่าคือว่าจอยคือว่าบุญนะเบื่อเบี่ยงไก่ไข่นี่เพิ่นว่าเห็ดซอนหลายมันบ่ซี้จิตุยเด้เนี่ยไก่วันกับบ่ได้ตุยเราว่าถามไว้วันน่ะเป็นหยังไก่มันคือจอยแท้เราว่าไก่ไข่มันตังบ่ตุยเราว่ามันตังเป็นอันนี้แหละพ่อก็เลยก็บอกว่าเบ้าเจ้าจอยไก่เห็นบักนักเลยไก่โตไก่พันนั่นน่ะทุกคนถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนเนาะเริ่มแบบเริ่มเป็นฟาร์มแล้วทุกคนใส่ซื้อใส่คำว่าฟาร์มก็ได้ละบัดนี้นี่ฟาร์มตัวยอยฟาร์มตัวยอย2ล้อพาเลาะนี่แหละทุกคนอันนี้เป็นไก่อ่ะนะไอ้รถอ่ะนะเอาให้เนาะเอ้าไก่หน่อยมันคือออพี่เพาะ
แต่หน่อยคือออกมาพี่อันนี้เป็นไก่ที่ไอ้โรดเพิ่นเอาให้เนาะเอามาแยกต่างหากก็เป็นพวกอนาไก่น้อยเนาะพี่ว่าเพิ่นก็เอาอันนี้แบบมาขั่นไว้พอให้แบบให้มันได้อยู่ได้เลี้ยงใส่นี่เนาะแต่ถือว่าโอเคอยู่เป็นอันนี้อาหารนะอันนี้นะเขาเอาส้มเสื้อแดงเลยพอมันหน่อยโพดเพิ่นว่ะฮะบอกเพิ่นจะเห็นเบิ้งเลยจังหน่อยเด้อเพราะว่าน่ะต้องให้พอเบิ้งของนะเจ๊ปูฟ้าใส่เนาะฟ้าวันใหม่ฟ้าที่เราเบิ้งกินบักดีคิดว่ามันสิเป็นเม็ดทุกคนมันคือเป็นอันนี้เนาะแต่อันนั้นมันไกลที่จีต้องเอาแดงมาแล้วก็เอานะพวกนี้เนี่ยมันคู่ๆเข้ากันเนาะเดี๋ยวตัวเสี่ยวคลิปของเจ๊ปูให้พอเบิ้งเนาะเพราะว่าหากก็เอามาเลยบ่ฮู้รายละเอียดเนาะนี่มันก็กินดีๆเนาะทุกคนที่ดูอันนี้เนาะจะเอื้อนว่าอย่าว่าเป็นฟาร์มไว้ทุกคนวันนี้นี่เริ่มแล้วเริ่มทุกคนเอาแหนแดงให้มันกินเนาะกินดีเยอะได้ทุกคนอาหารเสริมเนาะทุกคนกินบักดีเอาแหนแดงผสมกับอาหารเนาะให้มันกินไข่ดกดีมีซ่วงมีบักฮงกันมีบักฮงหลายกับปุ๋ยเอาบักฮงซุกมาให้มันกินน้ำคักเนาะทุกคนเนาะส่วนทางนี้ก็เป็นไก่ที่เฮาคัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์เนาะทุกคนเนาะอันนี้แบบว่าพ่อแม่ตั้งใจว่าสิเฮ็ดแบบนะค่อยๆเลี้ยงบัดนี้สิลองเฮ็ดแบบเลี้ยงแบบว่าค่อยๆแบบมีไข่แล้วสิไปฟักให้มันเป็นโตขึ้นน่ะแต่ว่าก็ลองเบิ่งเนาะบ่ฮู้ว่าไอ้โลดว่ามันแบบเปอร์เซ็นต์นี้มันเป็นไก่ตัวผู้นี่หลายว่าซั่นอันนี้ก็เป็นไก่ตีเนาะทุกคนเนาะเอามานําแต่ไอ้โลดคือกันแต่โลดไอ้โลดไอ้วันเนาะที่จริงของไอ้โรดแหละไก่ตีเนาะแล้วก็มีไข่จักหน่วยละพอไข่มานี่พอไข่จักหน่วยละไก่ตีประมาณ4หาหน่วยแล้วเนาะทุกคนเนาะไก่ไข่มีไข่หน่วยนึงบ่ได้หน่อยซ้ํานี่นึงนี่นะคือบ่เอามากินซินบ่ได้มากินไปทุกคนเดี๋ยวตัวสิพาไปเลี้ยงหมูแล้วก็ไปเบิ่งหมูแล้วก็จึงสิออกเดินทางต่อไปแล้วเด้อทุกคนเด้อบัดนี้เนาะส่วนก็ได้ก็ถือว่าซุ่มซื่นดีเนาะซุ่มซื่นย้อนว่ามีพอแล้วก็มีพอตู้ฟันเนาะก็จะเอาเบิ่งแยงส่วนให้ก็ถือว่าดีเนาะดีใจละดีใจที่มีคนมาเบิ่งแล้วก็พอมาเบิ่งนี่นําเนาะคันพอบ่มาเบิ่งก็ค่อนข้างว่าส่วนก็บ่เป็นตาเบิ่งบ่ได้หั่นแหละเนาะมีพอมาเบิ่งก็ไข่แน่ชีวิตก็ดีขึ้นส่วนก็ดีขึ้นเนาะตอนหน้าตัวก็อาจจะบ่แม่นอาจจะดอกเนาะตัวก็ตั้งใจว่าสิมาอยู่ส่วนนี้แหละปลูกไว้ประมาณ 3-4 ปีต้นไม้ก็สิใหญ่ละมีฝรั่งมีสีดากินมีมะพร้าวกินมีมะม่วงกินมีมะฮุ้งมีนอมีหญ้านางมีหยังโอ้ครบเซตเนาะทุกคนเนาะมีป่ากินพร้อมแต่ว่าหนองนี่อาจจะปีชมิดนี่อาจมันจะอาจจะบ่มีน้ําเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้ํามันแห้งเนาะน่าจะปีที่2ปีที่3พุ่นแหละเนาะจึงสิแบบมีหั่นน่ะเนาะนี่แล้วก็อันนี้พอมาเฮ็ดคอกหมูใหม่เนาะเพราะว่าอยู่หันนี่อยากแยกออกมาเพิ่นว่านี่บ่อยากเฮ็ดร่วมกันว่าซั่นเด้เบิ่งอุดๆ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 หมูปลาเด้อทุกคนเด้อบ่แม่นธรรมดาเด้อนี่เด้อแล้วก็หลังจากที่ว่าเลี้ยงนี่ไปเนาะพวกมูลพวกหยังนี่ก็สามารถเอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้เลยเนาะนี่มูลของหมูอุดๆเนาะน่าฮักทุกคนเด้ดุดดีขนาดเบิ่งแม่ทุกคนแบบดุดแบบขี้ดินนี่นะหลายหลายเนาะอุดกินดีขนาดเนาะกาสำหรับคลิปนี้เนาะตัวกับสิขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะมีแต่ว่าฝากทุกคนติดตามตัวต่อไปว่าตัวสิไปเสนเนาะกาเมื่อนี้กับสิออกหลังจากปิดคลิปนี้ตัวกับสิออกเดินทางไปต่อเลยเนาะกาฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปเนาะว่าตัวสิเฮ็ดจังไหนต่อเนาะแล้วก็สิเป็นจังไหนในการเดินทางทริปนี้เนาะบ่ฮู้ว่าสมเสียวสิพาไปจมอยู่จุดใดเนาะก็ถ้าเบิ่งนํากันเนาะทุกคนเบิ่งอันนี้อันน่ะสาลีพอปลูกไว้ให้สัตว์อีกหลายต้นเติบเนาะเลี้ยงมานี่เพราะว่าดินตัวนี้นี่ขุดออกมาจากเหง่าเฮาเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ตัวก็สิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดี